สวัสดีครับในพาร์ทที่3เนี่ยนะครับเราก็จะมาคุยกันนะครับเรื่องราวของความจริงของชีวิตนะครับซึ่งหลายๆครั้งเราไม่ได้เอะใจกับมันเลยเพราะว่าเรามืแต่ก้มหน้าก้มตาทํางานหาเงินนะครับแต่เรากลับพบว่าค่าครองชีพที่สูงขึ้นเนี่ยมันขึ้นเร็วมากเลยขึ้นเร็วกว่าเงินเดือนเราอีกนะฮะเมื่อปี40นะครับย้อนไป20กว่าปีก่อนเรามีเงินร้อยนึงเนี่ยเราไปชอปปิ้งเนี่ยนะครับโอ้ได้เป็นตะก้าเลยแต่พอผ่านไป10ปีปี50เนี่ยซื้อแฮมเบอร์เกอร์ได้อันเดียว ปี60ศูบางทีกาแฟถ้วยเดียวยังซื้อไม่ได้เลยนะครับแต่กลับพบว่าเงินเดือนปริญญาตรีจบใหม่เนี่ยหมื่นห้าเท่าเดิมมาตลอดเวลานะครับสิ่งที่พบคือถ้าเรามมวแต่ทํางานหาเงินจนเราลืมไปว่าเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมันสู้ค่าครองชีพไม่ไหวเรากําลังจนลงเรื่อยๆนะฮะแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งที่เราจะ,กะเกษียณเราต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่ที่เราจะใช้ชีวิตหลังกเกษียณโดยไม่ต้องทํางานได้ถ้าเราจะใช้เดือนละหมื่นห้าหรือวันละห้าร้อยบาทเนี่ยแล้วเราจะอยู่ไปสิบปีหลังกเกษียณเราต้องมีเงินเก็บล้านแปด แต่ถ้าเราจะอายุยืนหน่อยอยู่ทักกี่สิบปีต้องมีสามล้านหกถ้าจะอยู่สามสิบปีต้องมีห้าล้านสี่อันนี้คือใช้วันละห้าร้อยนะฮะคืออยู่อย่างกระเบียดเกระเสียนมากๆเลยนั้นแปลว่าอะไรครับถ้าวันเนี้ยรายได้ที่เราได้อยู่งานที่เราทําอยู่รายได้มันเติบโตไม่ทันค่าครองชีพ <c oughs> จะดีกว่าไหมครับถ้ายี่สิบสี่ชั่วโมงของเราที่มีแต่รายจ่ายที่มันเคยมีแต่รายจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่ากินค่าเดินทางค่าจิป,ปาถะ เราสามารถเปลี่ยนรายจ่ายเหล่านั้นให้กลายเป็นรายรับได้เรียกว่าเปลี่ยนรายจ่ายถาวรให้เป็นรายรับถาวรได้จะดีไหมครับถ้าเกิดสนใจแนวคิดนี้นะครับเราจะศึกษาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจากคนที่แนะนําธุรกิจนี้ให้กับคุณนะครับหรือเข้าไปในช่องทุกเก็ตกรุ๊ปชาแนลนะครับในยู u ูบนะครับเข้าไปในหัวข้อแฟ้มสปอนเซอร์2019แล้วก็ลองศึกษาเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมใหม่นะครับที่ช่วยคุณสร้างธุรกิจ อันที่2ก็คืออำนาจในการซื้อสู่รายได้ที่มั่นคงแล้วอันที่3ก็คือระบบ S55 ที่การันตีความสำเร็จให้กับคุณนะครับแล้วพบกันใน EP ถัดไปครับ